What's up สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของ articulation นะครับสำเนียงในการเล่นดนตรีใช่ไหมครับมันมีเรื่องของความยาวความสั้นนะครับดังนั้นมันจะต้องทำได้ทั้งสองอย่างสั้นและยาวยาวและสั้นทีนี้ในการควบคุมเนี่ยปัญหาแรกๆเลยส่วนใหญ่ที่ผมเจอในเด็กที่เรียนแซกโซโฟนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่อง articulationarticulation หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้ฟังเพลงเนี่ยรู้ได้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยตัดลิ้นตรงไหนเสลอตัวไหนนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาหลักๆเลยในครั้งนี้ที่เราพูดถึงมันเป็นเรื่องของการควบคุมทังกิ้งการตัดลิ้นเราจะต้องสามารถควบคุมได้ว่าจะตัดลิ้นตรงไหนหรืออะไรไงฉะนั้นเด็กที่เรียนคลาสสิกมาส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเจอโน้ตปุ๊บเขาก็จะสามารถอ่านตามโน้ตที่มันมีarticulation กำกับแล้วสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้สมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมได้เรียนกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยนาควงศ์นะครับหรือว่าอาจารย์ติ๊กซึ่งตอนนี้ท่านได้ออกบวชนะครับแล้วผมเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านเล่าประวัติสั้นๆให้ฟังแล้วกันท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวงบางกอกแซกโซโฟนคอร์เตตนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักว่าคือวงอะไรในข่าวพระราชสำนักนะครับเราจะได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีแซกโซโฟนเล่นโซปราโนแซกอยู่ในนั้นนะครับแล้วมีอาจารย์ดร.สุกีก็อยู่ในวงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านอื่นผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับประมาณนี้เสร็จแล้วท่านก็สอนแซกโซโฟนผมแล้วเขาก็จะพูดเรื่อง articulation เนี่ยเป็นเรื่องแรกๆเลย articulation ที่อาจารย์ติ๊กได้สอนผมเนี่ยมันจะมี12แบบแบ่งเป็น12แบบนะครับนั่นก็คือว่าจะมีการเสลอตัดลิ้นเสลอตัดลิ้นแยกเป็น12แบบแล้วซ้อมยังไงง่ายมากไม่ยากเลยซ้อมกับสเกล12คีย์เป็น Cycle of Fourth C แล้วต่อไปก็คีย์ F ต่อไปเป็น B flat เป็น E flat A flat D flat สุดท้ายแล้วแต่หรือจะเล่นจาก C แล้วขึ้นไปเป็น C sharp อะไรก็ว่าไปนะฮะความรู้นี้ไม่ควรจะตกอยู่ที่ผมเป็นคนสุดท้ายผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้ผมบอกอ่ะผมเรียนมาฉะนั้นผมอยากจะถ่ายทอดให้กับทุกๆคนแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่อง articulation มันมี12แบบจริงๆมันมีมากกว่านั้นน่ะแต่ว่าไอ้ที่รวมออกมาแล้วมันคือ articulation ที่เจอบ่อยที่สุดเปิดเพลงไหนขึ้นมาก็ต้องเจอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกเป็นแจ๊สเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แค่นี้ประมาณนี้มากกว่านั้นถ้าคุณสามารถเล่น12อันนี้ได้แล้วยากกว่านี้ก็เล่นได้สบายมากนะครับอันนี้จะไม่รวมกับพวกเรื่องของ bending ที่มันเป็นสำเนียงอันนี้จะเป็นเรื่องของการ articulation เรื่องการตัดลิ้นล้วนๆนะครับเป็นแบบฝึกหัด articulation ก็ต้องซ้อมกับเมโทรนอมถูกต้องไหมครับซ้อมเมโทรนอมพอซ้อมกับเมโทรนอมเนี่ยก็ไม่ควรจะเร็วมากนะครับประมาณ80โดยประมาณก็น่าจะต้องเล่นได้ถ้ายังไม่ทันก็ถอยลงมา60ก็ยังโอเคนะครับแล้วก็ต้องเร่งให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนไปถึง120 140แล้วก็จะสามารถควบคุมสั้นยาวได้ดีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาลองกันว่าจะทำยังไงไปเลยมาแล้วครับเราจะมาเริ่มกันวันนี้เรามีเรียกว่าแขกรับเชิญพิเศษน้องเจงแล้วนะฮะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อเจครับเป็นลูกศิษย์พี่โก้ครับตอนนี้ก็จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้วครับจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยก็เรามีลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนก็จับเป่าซะเลยทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ว่า G major อย่างเงี้ยมันไล่ได้1ออกเทปจะไล่ไป2ออกเทปก็ยากอยู่เสียงกระไรถูกต้องไหมเราจะทำยังไงดีเจสเกลที่ไล่ได้1ออกเทปอ่ะเป่าขึ้นไปถึงตัวที่5ครับแล้วก็ลงมาถึงตัวที่5แล้วก็กลับไปที่ตัวรูทครับครับโชว์ G major ครับโอเคเราจะมาเริ่มที่ articulation ที่1นะฮะเสลอหมดเลยคือไม่ตัดลิ้นเลย
ถูกต้องไหมครับแต่ลิ้นตัวแรกลมเดียวนะครับทีนี้เราจะซ้อมด้วยความเร็วสักประมาณ70นะครับเมทานอมเมทานอมพูดอะไรไม่ชัดเลยวะเมทานอมนะครับ70เฮ้ตัดลิ้นตัวเดียวตัวแรกเท่านั้นที่เหลือไม่เลยโอเคพร้อมไหมพร้อมครับไป1 2 3 4เยี่ยมยอดมากไม่ยากใช่ไหมอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะครับ articulation ที่2ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปซ้อมเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเปลี่ยนคีย์นะครับเมื่อกี้เล่น G จะไปเป็น A flat ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปหรือถ้าเมื่อกี้เอาเป็นคีย์ C ก็แล้วแต่ว่าเราจะเริ่มที่อะไรแต่ว่าให้มันครบ12คีย์งงปะงงปะวะจะไม่งงไม่งงอ่ะพี่พูดไปพี่ก็เริ่มงงเองโอเคทีนี้แต่ในอันเนี้ยเราจะเล่นแค่ G นะครับถ้าความจริงแล้วเราจะต้องเปลี่ยนคีย์โอเคอาจจะเป็น A flat หรือว่าเป็น C ก็ได้เป็น Cycle of Fourth นะครับโอเคอันที่2ก็คือตัดลิ้นทุกตัวทั้งกิ้งทุกตัวนะครับไป1 2 3 and 4ที่2นะครับจบไปเรียบร้อยอันที่3คืออะไรเจสเลอร์4ตัวแล้วก็ตัดลิ้น4ตัวครับสเลอร์4ตัดลิ้น4นะฮะหมายความว่าเป่าไปไม่ตัดลิ้น4ตัวแล้วก็ตัดลิ้น4ตัวโอเคเหมือนเดิมจะต้องเปลี่ยนคีย์แต่อันนี้เราไม่เปลี่ยนเพื่อต้องการให้เห็นว่าสเกลเดิมเปลี่ยนที่ graduation อารมณ์เปลี่ยน1 2 3 and 4ยอดมากนะฮะเป็นยังไงนี่ผ่านกี่อันละ3ครับ3อันนะฮะโอเคอันที่4คืออะไรเอ่ยสลับกันครับก็เป็นตัดลิ้น4ตัวแล้วก็สเลอร์4ตัวตัดลิ้น4สเลอร์4ไป2และ3 4ยอดมากนะฮะอันถัดไปก็คือข้อ5นี่จะเริ่มงงหน่อยแล้วใช่ป่ะตอนเริ่มสตักกาโต้ตัดลิ้น2ตัวแล้วก็มาสเลอร์4ตัวตัดลิ้น4ตัวสลับกันไปจนจบครับฟังแล้วมันจะงงมันจะคือข้อ2และข้อเอ้ยไม่ใช่ดิมันคือข้อ3และข้อ4นะฮะถูกต้องป่ะใช่มั้ยแต่ว่ามันจะสลับกันไงมันจะสลับเอาตัดลิ้นไปก่อน2แล้วก็เสลอไป4ตัวแล้วก็ตัดลิ้นอีก2แต่พอมันมารวมกับ2แรกแล้วมันก็เลยกลายเป็น4 4งงวะงงวะไม่งงหรอกดูโน้ตเอาก็หายงงนะครับโอเคเป็นอย่างนี้1 2 3 5มันจะคล้ายๆอันแรกแต่ว่ามันสตาร์ทที่ตัดลิ้นไปก่อน2แล้วค่อยเสลอแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวนเป็นลูปนะฮะสองครั้งแรกอันนี้มันจะงงมันจะงงงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะโอเคข้อต่อไปเป็นเสลอ3ตัวแล้วก็ตัดลิ้น1ตัวครับเสลอ3ตัดลิ้นตัว1โอเค1 and 2 3 and 4เยี่ยมยอดสัญลักษณ์มือนี่บอกเลยว่าเป็นส่วนตัวมากนะฮะไม่มีที่เรียนที่ไหนนะครับโอเคต่อไปข้อ7ตัดลิ้นตัวแรกเอ้ย
ตัดลิ้นตัวแรกถูกแล้วแล้วก็เสลอ3ตัวลิ้นตัวแรกถูกแล้วนะตัดลิ้น1เสลอ3ง่ายๆไป1 2 3 4นั่นเองนั่นเองข้อต่อไปข้อ8นะครับคืออะไรตัดลิ้น2ตัวแล้วก็สะเลอ2ตัวครับอย่างละ2นะฮะอย่างละ2หมายความว่าจริงๆถ้าเราซ้อมไปแล้วเนี่ยอันนี้คือคีย์ที่8แล้วนะแต่เราเป่าที่G เพื่อเป็นความง่ายของน้องเจ สะเลอ2เอ้ยไม่ใช่ตัดลิ้น2สะเลอ2 2และ3 4เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะฮะต่อไปสลับกันสลับกันเป็นสะเลอ2แล้วก็ตัดลิ้น2ตัวสะเลอ2ก่อนตัดลิ้น2โอเค2 3ไปเยี่ยมยอดมากข้อถัดไปครับสะเลอทีละ2ตัวสะเลอทีละ2ครับสะเลอทีละ2งงไหมดูโน้ตเอานะฮะดูที่โน้ตเอาสะเลอทีละ2ตัวนะครับ1 2 3 4เป็นเยี่ยงนี้เป็นเยี่ยงนี้แต่ทีนี้ไอ้ข้อเนี้ยอาจจะสามารถซ้อมให้มันเป็นแบบยาวสั้นยาวสั้นยาวสั้นก็คล้ายๆสะเลอนะใช่ไหมเอาเป็นตัวหลังให้มันสั้นหน่อยมันจะเป็นปลาฮับปลาฮับปลาฮับเราจะซ้ำข้อเดิมนะซ้อมอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่าเขาทานะฮะต่อไปข้อไหนละ11แล้วครับ11แล้วนะครับโอ้โหไปรวดเร็วปานกามนิดหนุ่ม11เนี่ยมันก็จะคล้ายๆข้อแรกไอ้ข้อ10นะครับข้อแรกเป็นอีกแบบนึงมันจะคล้ายๆข้อ10แต่ว่าเริ่มจะไปตัดลิ้นตัวยกนะครับตัดลิ้นตัวยกไป1 2 3 and 4ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยสะเลอทีละ3ตัวสะเลอ3ตัวนะครับสะเลอ3ตัวมันเขาเรียกว่ามันเป็นอาเกนนะแปลว่ามันเป็นส่วนที่ขัดกันอยู่ในนั้นเป็นโพลีลิทึมอะไรเงี้ยช่างมันเถอะตกยุคตกเอาเป็นว่ามันจะคล้ายๆ3พยางค์แต่มันไม่ใช่3พยางค์มันเป็นส่วนที่ซ้อนกันอยู่นะครับเรียกว่าอาเกนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมาอธิบายให้ฟังตัดลิ้น3ตัว1 2 and T 4ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็ครบ12 articulation แล้วนอกเหนือจากนี้มีป่ะคิดว่ามีไหมไม่น่ามีแล้วนะอันนี้ผมว่ามันก็ครอบคลุมทั้งโลกแล้ว มันก็อาจจะมีสลับกันเล็กน้อยเนาะไอ้ที่ยากกว่านี้ที่มันสลับไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคก็ไปซ้อมนะครับไปซ้อมแนะนำว่าเวลาเราซ้อมให้มันเป็น12ทีแล้วก็ค่อยๆให้มันเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากยากไหมไม่ยากครับถ้าซ้อม
ไอ้สองไม่อยากไม่มีอะไรเกินครับซ้อมนานไหมก็จริงๆแล้วก็ไม่นานถ้าสัปดาห์ผมให้12วันก็น่าจะได้เออ12วันเห็นไหมจะได้ว่าคนสอนเก่งด้วย12วันก็สามารถทำได้แล้วเห็นป่ะแล้วเอาไปใช้กับสอนเด็กป่ะใช่ครับเออแล้วเด็กทำได้ใน12วันป่าวะไม่ได้โอเคลองดูนะครับลองเอาไปทำดูนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณน้องเจที่มาช่วยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย